มาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งข่าวนะครับเรื่องของภาวะซึมเศร้าที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆครั้งในช่วงหลังนี้นะครับใช่ค่ะเกิดขึ้นได้กับหลายวัยมากใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัยผู้สูงอายุนะคะนอกจากเราดูสุขภาพกายแล้วเนี่ยก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพใจด้วยใช่แล้วนะครับเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเนี่ยบางทีเป็นซึมเศร้าก็ไม่รู้ว่าอาการที่เป็นอยู่ซึมเศร้าหรือบางคนรู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่บอกลูกบอกหลานนะครับฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของลูกๆหลานๆที่ต้องคอยสังเกตอาการของผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านนะครับซึ่งไทยเราเองนะครับก็กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะครับจากสถิติในหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีกว่า9ล้านคนแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยคาดการว่าในปี2563เนี่ยจะมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนด้วยกันซึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่มักจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คือโรคซึมเศร้านั่นเองนะครับจากการศึกษาทั่วโลกเพราะว่าโรคนี้เป็นในผู้สูงวัยถึงร้อยละ2ถึง10และอาจจะสูงถึงร้อยละ20ถ้าไปสำรวจในบ้านพักคนชรานะครับซึ่งการเผชิญหน้ากับภาวะซึมเศร้าสำหรับผู้สูงวัยนะครับเป็นเรื่องที่หนักใจของใครหลายๆคนทั้งญาติผู้ใกล้ชิดถึงหรือแม้กระทั่งตัวของผู้สูงวัยเองนะครับดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจกับภาวะซึมเศร้านะครับช่วยให้สามารถรับมือรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับเหตุใดภาวะซึมเศร้าเนี่ยจึงพบได้บ่อยในผู้สูงวัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นข่าวเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานซะมากกว่าใช่ค่ะก็ในผู้สูงวัยเนี่ยเนื่องจากนอกจากที่จำนวนประชากรค่ะของผู้สูงวัยเนี่ยจะมีปริมาณมากขึ้นแล้วนะคะเราทำให้โรคนี้เนี่ยก็คือเหมือนจะดูว่ามีเยอะขึ้นด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในวัยผู้สูงอายุนะคะที่ทำให้เราเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียนะคะโดยเฉพาะอย่างทางร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงเหมือนเดิมออกไปไหนมาไหนเองเนี่ยไม่ได้ดีเท่าเดิมนะคะอาจจะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็อาจจะนำไปสู่การแยกตัวออกจากสังคมก็จะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ผู้สูงวัยหลายรายค่ะมีภาวะหน้าที่นะคะบทบาทต่างๆในสังคมน้อยลงนะคะก็อาจจะทำให้กระทบกระเทือนกับชีวิตประจำวันของเขาได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของปัญหาการสูญเสียในทางจิตใจเช่นการสูญเสียคนที่รักไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สามีคู่ภรรยารวมไปถึงลูกๆหลานๆนะคะแม้การสูญเสียเหล่านี้ก็ยิ่งจะทำให้ผู้สูงวัยเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้ามากขึ้นค่ะครับแล้วอาการแบบไหนหรือว่าอาการอย่างไรที่จะเข้าข่ายว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับโดยปกติแล้วนะคะผู้สูงวัยเนี่ยถ้ามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายๆเขาจะดูเฉาลงค่ะเฉาเหมือนดอกไม้เฉาอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูเฉยๆนิ่งๆอาจจะดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความกระตือรือร้นในชีวิตนะคะหลายคนเนี่ยแต่เดิมอาจจะเป็นคนเข้าสังคมตอนนี้กลับแยกตัวออกมาคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวเงียบๆหลายคนจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกสิ้นหวังนะคะและหลายคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อชีวิตหรือว่าอยากจะทำร้ายตัวเองหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายได้นะคะนอกจากนี้นะคะภาวะซึมเศร้าเองก็อาจจะส่งผลให้อาการทางกายหรือโรคทางกายบางโรคนี่เป็นมากขึ้นได้ด้วยนะคะเช่นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของภาวะซึมเศร้าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสมาธิไม่ดีความจำต่างๆแย่ลงนะคะบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหรือตัวเองเนี่ยจะสมองไม่ดีค่ะสมองเสื่อมลงนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่อาจจะเป็นจากภาวะทางด้านจิตใจก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะทำให้มีอาการทางกายเช่นอาการปวดอาการเจ็บต่างๆมากขึ้นง่ายขึ้นนอนไม่หลับท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นอาการทางกายหลายๆอันก็อาจจะเป็นอาการแสดงของภาวะจิตใจในผู้สูงอายุได้เช่นกันนะครับแล้วถ้าย้อนมองไปอีกทีนึงคือว่าอาการหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะส่งผลให้ผู้สูงวัยเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยจากในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยอย่างอาจารย์พีทเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมที่ดูแลผู้สูงวัยเนี่ยเห็นผู้สูงวัยมาดูไม่สดชื่นปุ๊บเราต้องดูก่อนแล้วว่ามีโรคอะไรที่ทำให้เขาเสี่ยงกับซึมเศร้าได้ไหมยกตัวอย่างเช่นโรคบางโรคเช่นอัมพาตอัมพฤกษ์ผู้สูงวัยเนี่ยสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมคะอาจจะมีความพิการเกิดขึ้น
อย่างเงี้ยก็ต้องพึ่งพาก็ต้องดูด้วยว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงโรคพาร์กินสันเป็นอีกโรคนึงนะคะที่เราเจอภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของโรคทางกายในระบบอื่นๆเช่นต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกตินะคะทำงานมากไปทำงานน้อยไปนะคะหรือโรคมะเร็งบางอย่างก็จะทำให้คนไข้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ยาบางชนิดนะคะก็มีผลทำให้คนไข้เฉาเหมือนกันนะคะคุณโก้ยกตัวอย่างเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางตัวค่ะซึ่งเราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะบางคนอาจจะไวกับผลข้างเคียงของยาทานเข้าไปรู้สึกแหมวันนี้ตื่นมาไม่สดชื่นไม่กระปรี้กระเปร่าเลยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของยาหรือชนิดของยาในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูกันว่าเป็นผลข้างเคียงจากยาหรือเปล่านะคะหรือยาบางตัวก็อาจจะทำให้คนไข้เกิดภาวะซึมเศร้าได้โดยตรงนะคะเช่นยาฆ่าเชื้อบางชนิดนะคะยารักษาโรคมะเร็งเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังพบนะคะว่าในผู้สูงวัยค่ะที่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมักจะมีเรื่องของความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองนะคะที่เราเรียกว่าสารให้ความสุขเนี่ยค่ะออกมาน้อยลงนะคะน้อยลงร่วมกับความเครียดที่เขาเจอมากขึ้นในวัยสูงอายุเนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงวัยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะครับแล้วลูกหลานนะครับที่เราต้องดูแลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับแน่นอนเลยค่ะนอกจากที่เราบอกว่าอาการหลายๆอาการเนี่ยจะมีอาการทางกายก็ได้นะคะหรือจะเป็นเรื่องของภาวะจิตใจที่ไม่สดชื่นก็ได้เนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยลูกหลานต้องหมั่นสังเกตนะคะบางทีเนี่ยผู้สูงวัยไม่กล้าที่จะบอกเราหรือว่าเขารู้สึกว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นปัญหาทางจิตเวชนะคะเขาไม่อยากจะบอกลูกหลานนะคะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตอาการไม่ว่าจะเป็นลักษณะการกินการนอนนะคะอารมณ์การเข้าสังคมนะคะของพวกนี้ต้องหมั่นสังเกตถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ควรจะต้องพาไปพบกับคุณหมอหรือว่าปรึกษากับคุณหมอนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คือต้องระมัดระวังดูแลโรคประจำตัวให้ดีนะคะควบคุมระดับน้ำตาลระดับความดันโลหิตให้ดีและที่สำคัญค่ะลองหมั่นหากิจกรรมนะคะลองคอยมองหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในบ้านของเราเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านตามลำพังนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเราเองนะคะก็ต้องปรับทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะผู้สูงวัยที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่ได้อ่อนแอนะคะแต่ว่าเขาป่วยแล้วก็เป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาค่ะและเราที่เป็นผู้ดูแลคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะก็อย่าลืมดูแลจิตใจของเราด้วยเราต้องไม่เศร้าก่อนนะคะเราต้องไม่เครียดก่อนผู้สูงวัยที่อยู่กับเราก็จะได้มีความสุขด้วยค่ะนะครับเชื่อว่าแนวทางเหล่านี้ไม่ได้ทำยากจนเกินไปเลยนะครับสามารถที่จะปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วงปีใหม่นี้ลองสังเกตอาการของพวกท่านดูใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งโอกาสพิเศษพิเศษเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเราได้กลับไปสังเกตท่านด้วยบางทีไม่เห็นกัน 2-3 เดือนกลับไปอีกครั้งนึงเนี่ยท่านดูแปลกไปจากเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้นึงว่าอาจจะต้องมาดูซิว่าสุขภาพกายสุขภาพใจท่านเป็นอย่างไรค่ะ